สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลเจ้ากวนอูคลองสานนะครับวันนี้ก็จะมาไหว้เจ้าในเทศกาลตรุษจีนกันนะครับคนค่อนข้างจะเยอะเลยวันนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็จะแบ่งมาเป็น2จุดนะครับจุดข้างหน้านี้ก็จะเป็นจุดไหว้ศาลเจ้ากวนอูส่วนจุดตรงนี้ก็จะเป็นศาลาเก๋งจีนะครับซึ่งจะมีเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่วันนี้คนค่อนข้างเยอะมากตรงนี้ก็จะเป็นประวัติของศาลเจ้ากวนอูนะครับเป็นศาลเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาถึง268ปีตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้สวนสมเด็จย่านะครับเขตคลองสานฝั่งธนบุรีเดี๋ยวเราก็ไปภายในสวนกันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปภายในศาลนะครับเดี๋ยวเข้าไปไหว้กันก่อนคนค่อนข้างเยอะครับวันนี้จุดแรกที่เราจะไหว้ก็คือกราบไหว้ฟ้าดินตรงนี้นะครับจุดธูป5ดอกตรงนี้เป็นจุดที่2นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ภายในศาลกันดีกว่าสองข้างประตูก็จะมีสิงโตนะครับซ้ายขวาอยู่เดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนฝนค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้มีตรงนี้อีกที่นึงอันนี้เดี๋ยวไหว้ตรงนี้จะเป็นเทวดาส่วนจุดตอนนี้ก็เป็นปฏิมากรรมโนนสูงกับปฏิมากรรมลอยตัวภายในศาลเจ้านะครับก็อาจจะแฝงด้วยคติธรรมต่างๆเนาะแต่ยังไม่รู้ความหมายว่าคืออะไรจะให้ดูใกล ตรงนี้ก็เป็นความบูชาเทพเจ้ากวนอูนะครับท่านใดนะครับที่เราของท่านไปเกิดที่ในอุทยานนะครับขณะนี้อุทยานก็ปิดแล้วนะครับท่านเป็นยาวของท่านหมดนะครับมีเรื่องที่มีชื่อตอนนี้เขาก็จะนำพวกโฉนดที่ดินนะครับมาอธิษฐานนะครับแล้วก็เสียบเอาไว้ที่พระองค์ท่านนะครับฮัลโหลวันอูสุดสวยงามเดินตัวเก่าวันละ204
แล้วแต่รถโตโยต้าจุดก่อนส่วนจุดตอนนี้เขาก็มีการอธิษฐานขอพรจากเทพเจ้ากวนอูนะครับโดยจับที่ฝ่าเท้าของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็อธิษฐานขอพรกับท่านนะครับส่วนจุดตอนนี้ก็จะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับเราก็มากราบไหว้ขอพรนะครับเป็นเจ้าแม่ทับทิมนะครับจะอยู่ทางด้านขวามือของเทพเจ้ากวนอูนะครับจุดนี้เขาก็จะมีกองให้เราตีด้วยเดี๋ยวจะตีกองเพื่อความเป็นสิริมงคลครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตรงบริเวณสวนข้างนอกกันต่อนะครับตอนนี้ผมก็ออกมาจากบริเวณนอกศาลแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปไหว้ตรงบริเวณที่ว่าเป็นศาลาเก๋งจีนะครับซึ่งเขาจะมีกันทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นล่างนี้ก็จะมีเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้กันจุดตรงนี้นี่ก็คือจะอยู่ตรงบริเวณของริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยจุดข้างๆตรงบริเวณที่ไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมก็จะเป็นจุดที่ไหว้องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับซึ่งจะอยู่ตรงบริเวณด้านข้างๆนี้เองตรงบริเวณจุดนี้แล้วก็จะเห็นวิวของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับตอนนี้นี่วิวกำลังแบบสวยงามเลยเป็นช่วงเวลาประมาณสัก4โมงเย็นแล้วเดี๋ยวเราไปชมตรงบริเวณชั้น2กันต่อนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาตรงบริเวณชั้น2แล้วนะครับจะเห็นวิวของแม่น้ำเจ้าพระยาองค์นี้ก็จะเป็นเทพเจ้าจี้โก้องค์นี้เป็นเม็กซินฮ่องเต้ครับอ
จะขึ้นต่อไปชั้นที่3กันอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่3นะครับเป็นชั้นสูงสุดของที่นี่ก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธเจ้านะครับ3พระองค์กันภายในตกแต่งสวยงามครับมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยซึ่งตรงชั้น3นี้มองไปก็จะเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้เหมือนกันครับจากด้านบนนี้จะเห็นวิวอย่างสวยงามเลยและทั้งหมดนี้ก็คือภายในศาลเจ้าพ่อกวนอูเขตคลองสานนะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ